ถ้าเกิดใครติดตามผมมาจาก y t u t u นะก็ให้เข้ามาดูไลฟ์สดของผมทุกวันเวลาสามทุ่มใครที่ตามผมมาจาก YouTube ูะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นี่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 นไฮไลท์ไฮไลท์นี่สมเด็จ หลวงปุ่น,นาควรคังยุคต้นอ่าครับขอบคุณครับสมเด็จหลวงปุ่น,นาควรคังยุคต้นเนื้อเหมือนอะไรอ่อเนื้อเหมือนเกาห้าคุณรู้ไหมครับว่าเวลาคุณส่องพระสมเด็จสายวรัคังเนี่ยผมขอใช้คำพูดของพี่อาริยะเลยครับว่า สูตรเขาอะเรียกว่าสูตรสมเด็จคือก่อนหน้าเนี้ในสมัยสี่ห้าร้อยปีที่แล้วอะไม่ม,มีพระสมเด็จครับพระสมเด็จเนี่ยมาทำขึ้นในยุคสราตสุกร์ไก่เทอนและก็สมเด็จโตพมรังสีฉะนั้นถ้าใครสร้างพระสมเด็จด,ด้วยสูตรของตำลาของสมเด็จโตเนื้อจะออกมาสไตล์เนี้ยครับอ่า เขาจึงบอกว่าเนื้อพระที่มีคุณวิเศษตามตำราของสมเด็จเพื่อการโตพมรังสีคือต้องสร้างโดยองค์ประกอบมวลสารตามสูตรที่เรียกว่าสูตรสมเด็จนะะลูกศิษย์สมเด็จโตก็จะสร้างพระตามตำราสมเด็จโตก็จะออกมาเนื้อแบบนี้เห็นไหมเนื้อคือเป็นสูตรเฉพาะของที่นี่เลยครับ หาหมวลสารมามามใส่ตัวประสานในสูตรที่เรียกว่าสูตรสมเด็จเหมือนสูตรต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำทำออกมาจึงจะเป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวต้มยำอันนี้ต้องนึกถึงพี่เดสวีเลยแต่ไม่รู้พ่เดสวิอยู่หรือเปล่าน,นี่หลังยันยันนะโมพุธทธายะนี่แล้วลงมะอาอุอาอ,องค์นี้แหวกมานแหวกมานเพราะกลวย องค์หลายแสนเพราะกลัวเป็นสิทธิ์วันละครังครับเนี่ยใครที่อยากดูคือถ้าได้แขวนพระสูตรสมเด็จเนี่ยผมต้องบอกนะก็จะได้พุทธานุภาพตามสูตรสมเด็จพุทธจันโตพรมบาังสีใช้แทนนะพระสมเด็จโตได้ในระดับหนึ่งเนื้อจัดมากจริงอ่ะโอเค แต่แบบนี้จัดจริงอันนั้นสูตรสมเด็จแต่แบบนี้ถึงสมเด็จอ้าว เต์เงียบนิ่งอันนั้นสูตรสมเด็จแต่แบบเนี้ยเนื้อสมเด็จอันนี้ถึงสมเด็จครับแล้วพระแบบเนี้ยรู้ไหมฮะพิมพ์ก็พิมพ์สมเด็จเลยเป็นพระที่เขาเอาระเนี่ยท่าเวลากระเทาะนะเขาจะบินแน่นถ้าไม่ใช่พระเก่ากระเทาะจะฟู ผมไปดูนะพระสมเด็จเก่าอ่ะกระท้อออกมาข้างในนะเป็นเหมือนชามหมดอะชามกระเบื้องอะถ้าไม่เก่ากระท้อ,อข้างน่นจะฟูอ่าอันเนี้ยถึงสมเด็จนีแล้วพระแบบเนี้ยนะผมเชื่อนะว่าเขาเนี่ยลงรักลงทองแบบพระรัตนะ บางองค์ติดไว้ตามฝาผนังติดไว้ตามจัวหน้าบันโบดแล้วลงรักคาทองนี่ผมอะไม่เคยขายสมเด็จหมดเพราะผมเชื่อเรื่องพระดึงดูดกันมาเอาว่าคุณซื้อบางขุนผมไม่ซื้อเนื้อนี้ก็นะ คืออาต้องบอกเนี้ยใครที่มีบางหุ่นพรมองค์เป็นเป็นละลานนะเอาเนี้ยไปวางคู่กันมีมีหมดแล้วครับสมเด็จโตท่านสร้างพระมาท่านดังใครจะแบ่งไปแจกท่านก็ให้องค์นี้ใครอยากได้กดเก้ามาอันนั้นสูบสมเด็จอันนี้ถึงสมเด็จเห็นไหมเม็ดเขียวเม็ดดำเม็ดแดงส่องเข้าไปข้างในมีใบลานเผาเนี่ยอันเนี้ย กระเทาะเขาไปถึงข้างในเนื้อในเลยนะก็มีเศษใบลานเผาเห็นไหมเนี่ยเศษใบลานดำอยู่ฝังอยู่ในลึกเนื้อข้างล่างเลยหหมื่นห้าคือเอาง่ายๆครับนี่คือทันสมเด็จโตบางคนบอกเฮ้ยทันเบตโตทำไมไม่ขายเป็นล้านเอาว่านะพระเครื่องอะ่ะมันไม่มีราคากลาง แต่ผมประกันว่าถ้าเก๋เนนะี่ยผมคืนเพื่อไม่ห้าหมื่นเป็นแฟนเพจผมอะนะต้องรู้ว่าพระแท้เนี่ยเขาดูยังไงแฟนเพจผมรู้หมดนะครับก็คุณดูดิเนี่ยหลวงปู่นาคเนื้อเท่านี้นะเจ้าคุณสุพจน์เนื้อเท่านั้นถ้ายุคใหม่สมเด็จยุคใหม่เพราะเต๋เนื้อแบบนี้อันนี้มันเก่ากว่าสมเด็จพรเต๋เยอะไหม แล้วเก่ากว่าสมเด็จพระเตตอนนั้นมีพระเก๊ไหมแค่นี้อ๋ให้พระเลือกคนครับให้พระเลือกคนนะครับให้พระเลือกคนเขาบอกว่ามีผงของสมเด็จโตแค่เท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวชีวิตคุณก็จะนะครับร่ำรวยนะเป็นมัครามะหาเศรษฐีถ้าใช้ในหน้าที่งานงานก็ได้เป็นเจ้าคนนายคนก็นี่ไงผมส่องให้เห็นมวลสารด้านในไง นี่ไงคุณซื้อองค์เป็นล้านๆกันเนื้อนี้แหละครับไม่ได้ต่างกันนี้ฮะเห็นไหมส่องเข้าไปข้างในมีใบลานเผาโ,โห้่หฝังอยู่ลึกข้างในเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ดแดงสูตรสมเด็จอ่าอาจจะเป็นเพราะว่าพระไม่สวยแต่ดูง่ายเนี่ยครับเนื้อเนี่ยคือเนื้อพระสมเด็จโตแบบถึงยุคจริงๆคือแบบนี้นะอ่านะครับนี่แหละครับแบบนี้คือเก่ากว่าถ้าคุณสุพศสองสี่แปดห้า พิมไงรูแลักษณะการแกะแม่พิมนะฐานแขนนะครับแต่พ้มาที่ถูกใช้มามากนี่พ้าเนี่ยถูกใช้มามากเห็นไหมข้างหลังก่อนกระเทาะนี่แต่ก็ยังยังคงเนื้อของสูตรสมเด็จและอายุพระให้แกร่งแบบนี้นี่ดูง่าย โอ่งเนี้ยโถระคังร้อยปียังแพงกว่านี้เพื่อนๆเอาเถอะครับใครได้ไปก็ไม่ได้หาง่ายๆหรอกครับผมไม่ได้หาพระสมเด็จที่ถึงยุคสมเด็จโตมาให้คุณได้ไปแขวนคอ,อทุกวันแบบนี้ปิดประตูเก๋แขวนไม่เลยปิดประตูเก๋ครับเนี่ยเก่ากว่าเจ้าคุณสุพ 2, 4, 8, 5, ์สองสี่แปดห้าเยอะนะพิมพ์ทรงเนี่ยพิมพ์เส้นได้เนี่ยอันนี้เลยเป็นพิมพ์เส้นได้ ช่ไหมเส้นเล็กเนี่ยเส้นได้เนื้อบางมุอผมนะวงแขนเก่าคือแท้แล้วนะครับเนี่ยถ้ามีสมเด็จเก่าออกมาผมทําไมถึงไม่ขายสมเด็จองค์ที่อยู่กับผมเพราะผมเชื่อว่าพระท่านดึงดูดกันมา เอาฮนะพระมีองค์เดียวนะครับฝ่ายฝันอยากจะแขวนสมเด็จต้องมีตังจ่ายเขาเป็นล้านล้านอันเนี้ยได้แขวนพระสมเด็จแน่นอนนะครับราคาคุณเป็นคนใส่พระองค์เดียวเจ้าของมีได้คนเดียวใครได้ไปดีใจด้วยหมดเวลาครับบางคุนพม่ะใช่เส้นได้อันนี้แท้อยู่แล้วครับผมเป็นคนเล่นพระไม่จำพิมพ์โห เนีย่ยรักทองเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วครับนะผมเล่นเนื้อความเก่าเป็นหลักครับแม่หักครึ่งแนนะีนะยังน่าจะได้แพงกว่านี้นะนะไม่แขวนจะแขวนอะไรนี่ครับสองพันห้าร้อยเนื้อแบบนี้เออดีสองพัห้าร้อยก่อนสองพันห้าร้อยก็ไม่มีพาเกแล้ว นะถ้าเอาแบบนี้ให้เป็นเก้าห้าเก้าห้ามาได้แค่นี้อ่าแล้วแบบเนี้ยมันเกินเก้าห้าไปกี่ช่วงตัวครับเห็นไหมความแห้งของเนื้อพ้าเนะ่ยมันเกินเก้าห้าไปกี่ช่วงตัวครับเออเนี่ยมันเก่ากว่าสองพันห้าร้อยเนี่ยเยอะจะไม่รู้จะเยอะยังไงะ อันนี้คือเก่าแล้วเนี่ยมันแท้แน่ผมเป็นคนเล่นพระไม่ผมเป็นคนเล่นพระสมเด็จไม่จําพิมพ์พแล้วผมกล้าพูดว่าไม่มีพระสูตรของวัดอื่นที่ไม่ใช่สูตรสมเด็จทําเนื้อออกมาเหมือนพระสูตรสมเด็จไม่มีและสูตรพระสมเด็จเนี่ยที่เขาทําสูตรบันทึกแล้วทําต่อกันมาของลูกศิษย์เนี่ยพอเวลาคุณส่องไปข้างใน เห็นไหมมันเหมือนนะมันเหมือนกันแต่แค่มันเก่านะไม่เท่ากันมันจะเหมือนนมข้นอ่ะมันจะเหมือนแคลเซียมขาวเหมือนฟันคนที่ผมบอกพระวัดอื่นไม่มีเนื้อแบบนี้ถ้าไม่ใช้สูตรสมเด็จไม่ได้เนื้อแบบนี้ครับนะผมเรียกว่าสมเด็จ นะของพุทธจารย์โตพรมมารังสีครับแต่ถ้าถามว่าอันนี้เป็นพิมพ์ที่ไหนบางขนพรมเซ็นได้นะอ้าวพอเนี่นเพื่อนๆนะเพราะว่ามีคนเนะี่ยเขาอยากได้ที่ทันสมเด็จ เดี๋ยวผมเก็บไว้หกองคหนึ่งอันนี้เห็นปะเนื้อสูตรสมเด็จนะหยิบมาปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นสูตรของพระสายวะัละคังอันนี้เก้ากว่าสองสี่เก้ากว่าคุณเห็นไหมล้วเชื่อไหมทุกวันเนี่ยเล่นพระสมเด็ดจะจะบอกองค์เป็นล้านเล่นเนื้อนี้ จริงองเป็นร้านด้วยเนะี่ยคุณไปเปิดดูนะครับเล่นเนื้อนี้หมดอะแล้วคุณว่าเนื้อนี้กับเนื้อนี้ไหนเก่ากันนะโอ้อมเมนต์เงียบเพื<ๆ>่อนๆพอเวลาอมเมนต์เงียบนี่ผมนะฮรู้สึกว่านะครับผมหยิบพาร์ขึ้นมาแล้วไม่ตื่นเต้น แลกมานวัลคังปูน,นาดก็มีวิธีแนะนําให้นะครับอยากได้ตังก็เอาอันนี้ยไปแกะเป็นสมเด็จคะแนนอย่างทุกวันนี้เล่นแบบนี้นะผมไม่เล่นพันเนื้อผสมเพราะเวลาผมเห็นมวลสารที่เป็นเม็ดๆอยู่ข้างในเนี่ยสมเด็จโตเขาจะเอามวลสารใช้มาผสม่ะผมมีพันเนื้อผสมนะแต่ผมไม่ขาย เป็นพระสมเด็จโตผมชอบพันเนื้อเดียวเนี่ยปูน่าค้นละคังเนี่เนื้อเดียวกับที่เขาขายกันอยู่เป็นล้านตอนนี้คือเนื้อนี้แต่สําหรับผมนะแขวนผมแขวนเนื้อเมื่อกี้เพราะผมมีพระสมเด็จแบบนี้ให้แฟนเพจดูเป็นร้อยองค์แล้วผมทำวิจัยมาแล้วว่าเก่าสุดคือแบบไหน ครับวัดกลางลาบุรีเนี่ยที่ทันเนี่ยเป็นยุคแรกๆด้วยเนี่ยเนื้อสูตรสมเด็จเห็นไหมเนื้อสูตรสมเด็จแฟนเพจผมมาจะเห็นพระสมเด็จเนื้อสูตรสมเด็จกันจนแบบคุณหาที่อื่นไม่เจอเพราะพระชุดเนี้ย ชุดต้นแรกเดิมที่ได้มาเลยเนี่ยได้มาจากบ้านท่านชานกระตุเลิกผู้ที่ได้พระสมเด็จวัดระังแตกกุปี74ไว้ในครอบครองเยอะปู่นาให้เอามาทำเป็นมวลสารโคกสร้างพระให้ปู่น้าถ้าถามว่าอันเนี้ยเป็นสมเด็จพิมพ์ตุ๊กตาวัดรับของที่ไหน ผมเมาวะเนี่ยสมเด็จโตถามว่าสมเด็จโตจะสร้างพระพิมพล้อพิมพ์อาจารย์ได้ไหมสังฆราชสุกไก่เถื่อนเป็นอาจารย์ของท่านท่านสร้างพิมพล้อพิมพ์อาจารย์ท่านได้ไหมคือได้แน่นอนคนระับปู่เพิ่มก็สร้างพระล้อพิมพ์ปู่บุญลูกศิษย์ปู่หลิวก็สร้างเต่าล้อพิมพ์ปู่หลิวปู่หลิวยังสร้างเต่าล้อพิมพย์ยนต นี่ครับเนื้อแบบนี้จะเป็นเนื้อวัดเงินของเตยได้เป็นเนื้อวัระครังวัดบางหุนพรมวัดเกจชยโยนะครับหรือกุอัมพวันได้ใครที่อยากได้พระไปดูสมเด็จถ้าเนื้อนี้สูตรนี้มีแคลเซียมขาวแบบนี้แล้วเป็นพิมพ์ตรงกาที่แพงๆคุณตีได้เลยครับไอหลายๆร้านอะ ถึงคุณไม่ตีให้คุณนกแขวนคอได้พระสมเด็จทุกวันนี้มันน่าอดสูนะไม่ได้เล่นบนความแท้เกอของพระเล่นว่าพระราคาแพงตามคนขายพระอยู่ในมือใครจะขายได้แพงแล้วที่น่าปวดหัวสุดก็คือว่าอยู่ในมือเราก็อยู่ในมือเขาอะเหมือนกันเดะแต่ทําไมบอกที่อยู่ในมือเราเกะแต่บอกที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเป็นสิบล้านทั้งท่านที่เอามาวางก็เหมือนกัน งงไหมแต่แบบเนี้ยคุณหาไม่เจอหรอกนะเก่าแล้วคือแท้สำหรับผมองค์นี้ใครที่อยากจะได้พระสมเด็จโตไปส่องดูเนื้อสมเด็จโตองค์นี้ตอบโจทย์ได้นะมีใครปิดไหมอย่าปิดเลยเส้ยผมเถอะให้เก็บไปกับผมนี่ล่ะอ่ะสั่งเจ้าโอ ถ่ายรูปให้พี่หน่อยนะครับเนื้อแบบเนี้ยกบองค์ยี่สิบ้านเนื้อเดียวกันถ้าอยากจะให้ได้ตังแพงก็แค่ขุดออกแล้วไปแกะเป็นพิมพ์คะแนนนะก็บอกเป็นชิ้นส่วนสมเด็จแกะใหม่ก็ขายได้หลายหลายหมืน่นคือถ้าคุณเล่นพระบนเนื้อความเก่าอ่ะเข้าใจง่ายใครที่ได้แขวนพระสมเด็จโตเขาบอกว่าก็ไม่ได้เอาเขาบอกอ่ะ ถ้าไม่ดีจริงอ่ะคนจะยอมเสียเงินหลายๆสิบล้านเพื่อเอาพระสมเด็จโตไปแขวนคอเหรอครับวาสนาคุณเกิดมาจะได้จับเงินล้านแขวนพระสมเด็จโตจะได้จับสิบล้านวาส,สนาคุณเกิดมาจะได้เงินสิบล้านถ้าได้แขวนพระสมเด็จโตจะเพิ่มเป็นร้อยล้านพันล้านเรียนจบจะโรงเรียนในร้อยมาห้าร้อยคนคนที่ได้เป็นผู้กาํากับจะได้เป็นผู้การจะได้เป็นผอบมีไม่กี่คนหรอครับเขาใช้วัตถุมงคลของสมเด็จโตเร่งบุญเร่งวาสนา อ่ะโอเคอยู่นี่นะครับป้าเนี่ยปัจจุบันน่ยเล่นเนื้อแบบนี้กันหมดจริงปัจจุบันเล่นเนื้อแบบนี้กันหมดเลยเนี่ยไอเนี้ยเป็นเม็ด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 แบบเนี้ยเนี่ยเล่นเนื้อแบบเนี้ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดแบบเนี้ยที่แบบว่าเป็นนะครับองหลายหลายล้านเนื้อเดียวกันแบบนี้ไหม แต่ถ้าถามผมแบบนี้นะครับเป็นของวัดบางจากปูอ้นนะครับแต่ไม่ทันปูอ้นนะรุนสร้างหองะระฆังซึ่งแบบนี้แปดกว่าสองสี่แปดกว่าบางคนก็บอกเอาโอ๊ตแบบนี้เขาขายเป็นปูอ้นกันหมดทำไมโอ๊ตมาขายเป็นไม่ทนันก็ความจริงคือไม่ทนันก็คือไม่ทนันเนี่ยแต่ก็ใช้สูตรของหลวงปูอ้นวัดบางจากทำพระ เก่าไหมเก่าแท้ไหมแท้สองสี่แปดกว่านี่สร้างหอระฆังนะของสักรารสุกไก่เถื่อนก็สมเด็จอรหังไงครับ